พบกับ PT Healthy Trip กันนะคะวันนี้เราพามาเที่ยวที่หมู่บ้านรักไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะตอนนี้เรากำลังล่องเรืออยู่ในทะเลสาบนะคะเดี๋ยวเราจะพาชมนะคะว่าที่หมู่บ้านรักไทยเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะตอนนี้เรานั่งเรือนะคะเขาก็จะมีบริการน้ำชาค่ะชาหลากหลายลดเลยนะคะชาอุ่นๆจิบชาอุ่นๆถ้านั่งเรือแบบนี้นะคะฟินมากเลยค่ะดูชารสดีเลยค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังชมบรรยากาศดีๆนะคะหมู่บ้านนี้นะคะมีอาหารจีนยูนานด้วยนะคะเมื่อคืนเราไปทานมามีขาหมูยูนานมียำใบชาด้วยค่ะอาหารรสเด็ดนะคะที่ร้านชาสาของหมู่บ้านรักไทยในหมู่บ้านรักไทยนี่นะคะน้องที่พายเรือมันนั้นเล่าให้ฟังว่าเป็นหมู่บ้านที่ทหารกองพล93ของจีนนะคะมาตั้งไว้ตรงนี้ค่ะแล้วก็สไตล์ของจีนทั้งนั้นเลยนะคะเป็นร้านอาหารเป็นรีสอร์ทนะคะกลางคืนนี่แสงสีสวยมากเลยค่ะเมื่อคืนเรานอนที่นี่ตอนเช้าเราก็มานั่งเรือนะคะมีบริการล่องเรือค่ะเดี๋ยวลองดูนะคะว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างนะคะมีเรือหลายลำนะคะล่องเรือก็จะเป็นแต่ตกแต่งด้วยโคมแดงๆมองทางไหนได้บรรยากาศเหมือนในต่างประเทศเลยค่ะแล้วก็เมื่อเช้ามีหมอกจะอ่อนๆ นะคะหมอกลอยอ่อนๆด้วยล้อมรอบด้วยภูเขาเลยตรงนี้คล้ายๆกับเป็นภูเขาเป็นหมู่บ้านของคนจีนที่อยู่กันมานานแล้วค่ะชาวไทยใหญ่ชาวละวาแล้วก็ชาวจีนยูนานค่ะกับคนพื้นถิ่นที่นี่นะคะมีรีสอร์ทสวยๆค่ะรีสอร์ทสไตล์จีนมีแบบเก๋งจีนหมู่บ้านที่เขาแขวนแบบมีโคมสีแดงด้วยนะแล้วค่ะเพื่อนๆนะคะทุกคนลองดูนะครับนักท่องเที่ยวเยอะเลยมีกางเต็นท์ริมอ่างก็มีนะคะด้านนี้แล้วพอดีเรามาตรงนี้จะมีคนกางเต็นท์นอนเราก็มากับครอบครัวกันค่ะวันนี้อาหารไปดูรอบๆนะคะจะมีวิวภูเขานะคะแล้วก็มีหมู่บ้านนะคะไม่ซ้ำกันนะคะรอบๆนี่ค่าล่องเรือมานี่เราเหมาลำนะคะ5คน650และอีกลำนึงนะคะของพี่น้องเราอีกลำนึง4คน450นี่ราคาเหมาเรือนะคะ5คน650 4คน550และที่พักเมื่อคืนเรานอนที่จง Guest Houseราคานะคะห้องแอร์ราคา 1,700 บาทห้องพัดลมนะคะมี2ห้อง 1,400 บาทส่วนอาหารถ้าเรามาทานอาหารที่นี่ก็คือเราทานที่ร้านชาสาเราสั่งชุดใหญ่แล้วที่มีขาหมูยูนานมีปลามีอะไรชุดใหญ่คิดชุดละ 1,900 990ค่ะคือเนี่ยเราไม่พอเราก็สั่งเพิ่มอีกสั่งปลาสั่งขาหมูมาอีกนะคะในชุดนั้นก็จะมีไก่ดำต้มซุปนะคะแล้วก็มีอาหารจีนจำชื่อไม่ได้แล้วนะคะแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพากันไปเที่ยวต่อชมบรรยากาศไปเลยค่ะThank you.
ก็พาล่องเรือและพาชมหมู่บ้านรักไทยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะฟินไปด้วยไหมคะเมื่อกี้เราหลังจากเราขึ้นจากเรือเรามาชิมบะหมี่ยูนานอีกนะอร่อยมากเลยมีเส้นบะหมี่ใส่กับไข่ต้มด้วยนะคะเราก็วันนี้เราก็จะฝากไว้เท่านี้ก่อนค่ะจะจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง PT Health ที่คิดด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อติดตามไปดูกันเลยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย